ยศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจด,ดังกล่าวนั้นจะทำหน้าที่ประสานการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ2,561จนกว่าปัญหาน้ําวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไปศูนย์ที่ว่าคือศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ําครับซึ่งแผนปฏิบัติงานจะแบ่งหน้าที่เป็นกลุ่มอํานวยการกลุ่มคาดการกลุ่มบริหารจัดการกลุ่มแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ ซึ่งภัยแล้งปีนี้รัฐบาลคาดว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงกว่าหลายรายปีที่ผ่านมาครับจึงได้เตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเป็นระบบโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้ดําเนินการผ่านสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาภาัยแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันทีซึ่งต้องใส่ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการวางแผนการใช้ทรัพยากรน,น้ําในระยะยาวตามแผนแม่บท การบริหารจัดการน้ำ20ปีที่มีเป้าหมายทุกหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคมีน้ำเพื่อการผลิตอย่างมั่นคงลดความเสียหายจากอุตุภัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยมีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่7มกราคมเนี่ยจะมีการพิจารณาเห็นชอบ กรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำทั้งทั้งหมดนะครับจะมีการเห็นชอบสำนักงบประมาณเพิอรนาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็นด้วยครับ